พ่อเร็วๆเราจะอยู่กับพ่อจนวันตายขอบคุณครับเฮ้ยกินเค้กกินเค้กกินเค้กกันพ่อกินเค้กกินเลยนะพ่อไม่เค้กหนูไม่อยากกินอ่ะพ่อกินเลยพ่อดีใจแบบลูกอยู่กับพ่อไงไปขอบนะพ่อด้วยพ่อเราได้กินเค้กกันพ่อดีใจให้ลูกอยู่กับพ่อไงพ่อกินเค้กกันยังไม่ถึงอันนี้ต่อกันนะจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้คือพี่พลอ่ะไม่คิดจะเป่าเค้กอะไรหรอกเพราะไม่ได้เตรียมอะไรเลยดูจากเพราะไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ไหมมีแค่โต๊ะปิกนิกแล้วก็ขนมปังที่ลูกกินก่อนไปโรงเรียนอ่ะก็มีแค่นั้นอ่ะแล้วทีนี้ลูกเขาบอกว่าพ่อวันเกิดนะทำไมไม่เป่าตอนนั้นมีลุงมีป้าพ่อยังเป่าเลยอะไรเงี้ยแล้วเด็กอ่ะเนาะเขาก็อยากสนุกอ่ะพ่อพลก็เลยเออเป่าก็ได้ก็เอาง่ายๆเลยเท่าที่มีแหละปึ๊กทำง่ายๆแล้วก็แล้วทีนี้มันความรู้สึกที่มันน้ำตาไหลอ่ะว่ามันบอกไม่ถูกอ่ะมันได้ยินเสียงเด็กแบบอวยพรเรามันเหมือนเราตื้นตันอ่ะง่ายๆคือมันตื้นตันมันเออออกมันไม่ไหวแล้วมันดีใจอ่ะมันบอกไม่ถูกมันรู้สึกแค่แบบขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆพ่อมันมีแค่นั้นเลยหนูจะอยู่กับพ่อจนวันตายหนูรักพ่อมากๆอะไรเหล่าๆเนี้ยมัน 2-3 อย่างมันดังอย่างเงี้ยในหูมันตื้นตันใจมันเลยฟังจับใจความอะไรไม่ได้แล้วเลยฮะได้แต่แบบสัมผัสเอาสัมผัสเป็นความรู้สึกแทนเลยฮะขอให้พ่อมีคนตกนะเร็วๆพ่อเร็วๆพอพูดเรื่องนี้รู้สึกมันจุกมาในหัวใจแบบเริ่มพูดไม่ออกละพอนึกถึงเหตุการณ์มันยังรู้สึกอยู่ตลอดเลยอ่ะลูกไปหยิบขนมปังมาพ่อก็ไปเอาช็อกโกแลตมาทาเพื่อให้มันดูมีพร็อพพี่รู้สึกยังไงบ้างใจฟูคิดแทนเขานะเพราะว่าพี่พลตอนเด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไงอยู่กับพ่อแม่ถึงแค่ตอนเรียนป.6แล้วก็ไม่ได้อยู่อีกเลยจนถึงตอนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาพัดพลาดจากพ่อแม่หรือว่าคนที่เขารักแค่นี้คือแบบเลยพยายามต้องกอดเขาไว้ให้แน่นที่สุดอ่ะจนกว่าเขาจะไม่ต้องการเราแล้วอะไรเงี้ยครับกำลังใจอย่าหมดอ่ะกำลังใจแล้วก็พลังใจในตัวเองห้ามหมดไม่ว่าจะเจอปัญหามีทุกคนนะอย่างที่คนบางครั้งก็ไม่มีเงินอ่ะพวกตรงไม่มีเงินมีเงิน 5 บาทก็มีซื้อมาม่าให้ลูกไม่เคยบอกใครแบบช่วงที่ลำบากเนาะแต่ไม่เคยมองโลกในแง่ลบอ่ะมีกำลังใจอยู่เสมอวันนี้ไม่มีกินพรุ่งนี้ก็มีกินวันนี้อดพรุ่งนี้เราก็ต้องอิ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ท้อแล้วก็ไม่หลงทางรักมากครับรักมากเลยรักมันหาคำจำกัดความไม่ได้หรอกก็ว่าลำบากก็จะลำบากเพื่อเขาด้วยแหละ